ครับวันนี้เกมไลน์เรนเจอร์นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคการปั๊มเลเวลนะครับของผมช่วงต้นเดือนเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล L44นะตอนนี้ขึ้นมาเลเวล49แล้วนะครับก็ใช้คนนกผ่านไปประมาณ 20,000 กว่านะครับตอนนี้เหลือ 5,925 นะ เอาโอเคในส่วนด่านที่ผมเล่นนะครับหลักๆก็จะเป็นสเตพิเศษนะครับแล้วก็เล่นทุกวันนะครับให้มันหมดไปก็จะค้างนิดนึงนะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับด่านไอ้เหมืองแร่แห่งการอัปเกรดเนี่ยเราก็เล่นด่าน5ด่าน6พอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของสเตตหลักนะครับสเตตหลักด่านยากนี่ผมก็จะเล่น 1-6 พอนะครับเราไม่เล่นอะไรเยอะนะ 1-6 พอนะครับในส่วนของทีมกบ P100นะครับเราจำเป็นนะที่จะไปปั๊มเลเวลเนี่ยทีมกบ P100ผมก็คือทีมนี้นะครับคือมันไม่ครบ 100% หรอกคือถ้าจะเล่นด่าน444นะคือต้องทีมประมาณนี้นะครับมันถึงจะสู้ได้ผมก็กำลังปั้นตัวนี้นะเดือนนี้เดือนนี้ลดมะนาวเนี้ย ขออภัยนะครับก็คือจะทำเป็น P100นะครับจากเลเวล140นะมันแต้ม P100 อยู่ที่เอ้ยแต้มกบเนี่ยมันแค่14แต้มนะครับผมก็อัพมาเรื่อยๆนะแล้วก็แซนลี่นะครับแซนลี่ขี่หงเนี่ยตัวนี้มัน 84% นะครับไอ้ P100 เนี่ย84นะไอ้แต้มกบเนี่ยผมก็พยายามสะสมให้มันครบนะหลักๆก็คือผมอยากให้มันจบไวด้วยนะครับต้องกดEXPกระป๋องนะเพิ่ม 50% นะครับตัวนี้คือถ้าเป็นสเตจหลักเนี่ยผมจะเน้นปั๊มช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะถามว่าทำไมถึงปั๊มวันนี้อย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้เหรียญเพิ่มได้ EXP เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราเอาตัวที่เราสะสมมาเนี่ยมาปั้นแล้วก็เอาไปย่อยได้นะครับเนี่ยเช่นตัวนี้นะตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปย่อยได้นะครับได้แต้มเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดไอ้รูเลทระดับยากนี่ได้144นะก็ถือว่าได้เยอะนะครับกดเข้าผิดอีกเนี่ยผมไม่ใช้กบดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมทำเนี่ยมันก็จะได้444ดูแต้มผมตอนนี้ครับมี 90,000 นะตอนนี้ยังไม่มีตัวย่อยนะครับถามว่าวัสดุผมมีเยอะไหมคือมีเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาย่อยนะคือผมก็เอาพวกนี้มาย่อยแทนนะครับสำหรับคนที่ยังขาดอยู่เนี่ยก็คือใช้วิธีนี้ได้นะครับเอาพวกไปสเตจหลักเนี่ยแล้วก็ตัวมาย่อยนะครับส่วนตัวที่เราจะปั้นเป็น P100แล้วก็ปั้นไปนะครับทำปั้นเป็นร่างอัลต้าเนี่ยทำ P100 นะครับทำให้แม็ก240ก็จะประมาณนี้นะครับกลับไปกลับมานิดนึงนะก็ขออภัยนะครับอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยรูเล็ตนะครับเพิ่มศักยภาพนะคือตอนนี้ผมเล่นด่านประมาณ396ครับก็คือได้รูเล็ตไอ้เพิ่มศักยภาพนี่สีเหลืองนะก็เพิ่มความแม่นยำทักษะนะครับถ้าเป็นพวกสายว่องไวนี่ก็เพิ่มทักษะเฉยความแม่นยำนะครับความแม่นยำเฉยๆนะก็ตีปกตินะครับส่วนถ้าเป็นไวพริบเนี่ยมันก็ความแม่นยำทักษะนะเวลามันอันติเนี่ยมันก็จะเร็วแม่นยำขึ้นนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นดีกว่าตัวนี้ผมเล่นด่าน400ไม่ใช่392นะคือมันใกล้นะครับผมก็เล่นด่านนี้นะครับนี่แล้วก็มันก็สุ่มประมาณนี้นะครับทีมผมเล่นเนี่ยมันจะจบไวมากนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอย่างไวนะครับ1วิแตกนะครับเรียบร้อยเนี่ยผมก็เลยเล่นด่านนี้แล้วก็เก็บเดนิสต้นมะนาวด้วยนะครับจะได้ไวหน่อยนี่ครับ P100นี่สำคัญนะแล้วทีนี้เวลาเราเล่นนะครับเนี่ยก็ออโต้ไปนะครับเนี่ยให้มันเล่นซ้ำแต่ว่าตัวนี้มันจะช้านะครับถ้าเราไม่กดเองผมเลยเล่นเน้นกดเองซะมากกว่านะแต่ว่าก็ตั้งออโต้ไปเนี่ยให้มันเล่นซ้ำนะครับเราก็กดเองมันจะไวมากคือแป๊บเดียวแตกนะครับมันขึ้นออโต้ให้ด้วยไงมันคูณ2เวลาเลยไวนะครับ
เหมือนเรากดแค่แป๊บเดียวแต่ว่ามันประมาณ 2-3 วินะเพราะมันมีคูณ2นะครับเวลามันเลยเร่งไปนี่ก็จะพอดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราปล่อยให้มันเล่นเองอ่ะเดี๋ยวดูนะครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานขึ้นนะเดี๋ยวผมลองปล่อยมันเล่นเองนะครับก็คือมันจะกดแร่ไปเรื่อยถามว่าทำไมผมต้องรีบเก็บตัวนี้นะคือผมจะไปเล่นด่าน444นะคือมันจะได้แร่วันหยุดเนี่ยวันคูณ2มันจะได้4,200,000นะส่วนด่านนี้ผมเล่นก็คือใช้คนนกเท่ากันครับแต่ว่าได้ยิกพีทั้งหมด3,600,000อันนี้ผมคำนวณมาแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าเราไม่มีตัวหมดโหดหน่อยก็บางทีเราจะแพ้นะต้องมีตัวบัฟมาตะนะครับเนี่ยก็ประมาณ10กว่าวินะเกือบ20วิแต่ถ้าเราคลิกเองเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเนี่ยเรียบร้อยแต่ก็คือพิโก้ยิงแล้วก็เซนลี่ขี่หงนะครับหรือว่าเราจะกดเซนลี่ขี่หงก่อนก็ได้นะแต่ว่าบ้านไม่แตกนะอันนี้ผมลองทดสอบหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวคลิกให้ดูนะเซนลี่ขี่หงก่อนเนี่ยมันไม่แตกนะครับเนี่ยมันเหลือแค่นิดเดียวมันต้องมีตัวตีก่อนนะก็คือเขาเรียกว่าตัวพิโก้นะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูเกียร์ของผมแต่ละตัวว่าใส่อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมกดยกเลิกก่อนโอเคเรียบร้อยจบยางไหวนะครับรอบนี้โหดรอปแค่อันเดียวนะต้องเร่งทำให้ผีร้อยทั้งหมดแล้วนะครับคือผมต้องการทีมที่ให้มันจบเร็วๆด้วยแล้วก็เอาแต้มกบด้วยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเกียร์นะครับที่ผมใส่มีอะไรบ้างแซนลี่ขี่หงก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพเนตสไนเปอร์นะครับแล้วก็ชุดคริสต์มาสนะซันต้าคริสต์มาสก็จะมีดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็แหวนนะมันก็จะมีอัตราสิทธิ์คิดที่ข้อแล้วก็มีพลังโจมตีกายภาพนะก็คือเกียร์ทองแล้วเนี่ย 384% นะครับคือสูงสุดละแล้วก็แรงคิดที่ข้อนะครับส่วนแพนเนสไนเปอร์ก็เหมือนกันฮะมันมีความแรงคิดที่ข้อนะครับแล้วก็มีพลังโจมตีกายอันนี้ระยะไกลขึ้นด้วยนะฮะแต่คิดที่ข้อเนี่ยรวมทั้งหมด 784% นะครับส่วนพิโก้ก็เกียร์คล้ายๆกันครับมันก็จะใช้แร่เยอะหน่อยผมก็เน้นเป็นดาเมจนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เกียร์ค่อนข้างเป็นเกียร์ทองแล้วแหละนะก็ใส่ระยะไกลไปนะครับแชมเปญนะครับอันนี้ผมเน้นเกียร์วิ่งนะครับถามว่าใส่เกียร์เนี่ยมันไม่ค่อยข้างดีนะครับมันไม่ดีเท่าไหร่ถ้าจะใส่เป็นปืนรองเท้ากระเป๋าน่าจะดีกว่าเพื่อให้มันออกสกิลบ่อยนะก็คือแชมเปญเนี่ยสกิลมาคูดาวประมาณ2วิเองนะแล้วก็ยิงทะลุแมปนะครับเนี่ยคูดาวประมาณ2วินะครับค่อนข้างไวส่วนตัวนี้ก็มีเกียร์ประมาณนี้ผมเน้นเป็นแบบออกสกิลนะก็คือใส่ฮานูไปส่วนเดนิสโรบานาวนะครับก็ให้มันออกสกิลบัฟอมตะนะครับคือมันมีสตาร์ทแล้วก็บัฟอมตะด้วยให้มันออกสกิลนะส่วนตัวนี้ก็มีลดแร่นะครับให้มันเลือดเยอะขึ้นมาหน่อยให้มีหลบทักษะนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีก็ใส่ธนูโล่แล้วก็เป็นคิโลแรกก็ได้นะครับให้มันมีเลือดมีอะไรแร่จะได้ไม่เยอะผมขอเปลี่ยนไอเทมแชมเปญนิดนึงนะจริงๆต้องใส่กระเป๋าดีกว่าอันนี้ผมเอาเกียร์วิ่งนะครับในส่วนของสเตทพิเศษงานงอกแล้วกระเป๋ากระเป๋าใส่ไปหมดละรู้สึกว่ากระเป๋าจะขาดแคลนนะครับอะไรเนี่ยมีแรงคิดที่ข้ออัตราลบสกิลก็ถือว่าโอเคมีเดี๋ยวมีนี่ด้วยเดี๋ยวผมใส่แทนแล้วกันก็ได้อยู่นะครับคือมันมีออกสกิลแล้วก็มีคิดที่ข้อด้วยมันก็ใส่แทนกระเป๋าได้นะครับของหมดละ5ดาวหายไปหมดโอเค
ก็จะประมาณนี้นะเกียร์ก็ให้มันตีธรรมดาให้มันมีติดคริติคอลนะครับแล้วก็ลบสกิลโอเคพอใช้ได้ละเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของผสมนะมันไม่ได้ตัวเจ็ดดาวครบเนี่ยเดี๋ยวผมลองหาดูไอ้ตัวเจ็ดดาวเฮ้ยมันได้ไม่ครบนะเดี๋ยวผมสละให้นี่ดีกว่าตัวล่าสุดเรนเน่นะครับมันยังสุ่มไม่ได้เดี๋ยวผมยัดเลยดีกว่าตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวปั้นให้ดูนะก็คือเราต้องไปผลิตไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับแร่เนี่ยแร่สายอันนี้สายว่องไวนะใช้ทีละ20นะครับจริงๆผมมีเกือบ 2,000 นะตอนนี้เหลือแค่ไม่900นะครับไม่ถึง 1,000 เราต้องมาอัพตลอดนะเนี่ยผมทำไว้ตลอดนะคือมันต้องได้ใช้เยอะนะครับหมดแน่นอนนะครับเดียวทีนี้เรามาย่อยนะครับก็จะได้ค่อนข้างเยอะ144นะครับแร่ระดับสูงคือไอเพชรม่วงเนี่ยดูก่อนค่อนข้างลึกนะตัวนี้ได้48นะครับในด่านจากด่าน5นะด่านแร่อันนี้144ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ย่อยไปครับโอ้ผมจาก 70,000 ประมาณ 73,000 นะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เป็น 90,000 กว่าแล้วนะครับส่วนไอ้ตัว1ดาวถ้าแร่เรามีไม่ค่อยเยอะนะครับก็เอาไปปั้นก็ได้นะปั้นแล้วก็ไปย่อยจะได้แค่24นะแต่ของผมมันเสียเวลานะครับคือเพราะว่าผมมีเยอะละใช้ตัว7ดาวปั้นเป็น8ดาวดีกว่าแล้วก็จะได้เงินด้วยนะตัวนี้ดีหน่อยที่เขาเพิ่มช่องเรนเจอร์เพิ่มเป็น600นะครับขายทีนี้ก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับ EP ตอนนี้อยู่ที่28ล้านเพิ่งขึ้นไปนะครับปั้นขึ้นมาเรื่อยๆในส่วนของเหรียญของผมเนี่ยจาก500ล้านนะครับ500ล้านเหรียญตอนนี้เกือบ900ล้านแล้วถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะเยอะกว่าปกติเพราะว่าเราเล่นสเตจหลักเนี่ยมันได้ทีละ 100,000 นะครับเราเล่น10เกมเนี่ยได้1ล้านเหรียญแล้วนะคือผมโหปล่อยไปเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 2-3,000 ครั้งนะครับประมาณนี้เนี่ยผมก็เล่นไปประมาณนี้เล่น10ครั้งนี่ก็ได้1ล้านเหรียญนะถ้าเล่นด่าน144เนี่ยเรายิ่งได้เยอะนะครับได้ประมาณ128,000 เหรียญ นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนี่ยสะสมไปเรื่อยนะครับเนี่ยก็คือเราก็ไปอัพตัวที่เราจะใช้นะครับพวกไวพิปหรือว่าเอาให้มันตีธรรมดาแม่นยำขึ้นนะครับพวกสกัดตัวบินพวกเนี้ยเราก็เอาไปปั้นก่อนได้นะคือบางทีเขาใส่ลบลีกมาไงแล้วก็เพิ่มความแม่นยำไปเราจะได้ยิงให้มันโดนมากขึ้นนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะครับผมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับค่อนข้างไวนะแต่ถ้าเราไม่มีทีมที่โหดเขาจะว่ายังไงน่าแซนลี่ขี่หงน่าจะมีกันทุกคนนะครับก็เอามายิงให้มันไวขึ้นนะก็น่าจะเปิดได้ง่ายอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีพีร้อยเนี่ยก็ทำแบบผมก็ได้นะสะสมไปเรื่อยก่อนนะครับคือเอามาไว้สักตัวหนึ่งก่อนหรือว่าเราจะเอาชัวร์ก็คือเอาพีร้อยทั้งสองทีมแต่ว่าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะนี่ครับ5รอบแป๊บเดียวนะ5รอบรวมๆถึง1นาทีมั้ยเนี่ยก็ไม่ได้จับเวลานะมันจะเสียเวลาตอนสุ่มนิดนึงนะครับโหเพิ่งได้เดนิสรถแอปเปิ้ลมาอันเดียวจบอย่างเร็วนะครับทีนี้ผมไปดูเล่นด่าน
4442